เรามาดูตัวอย่างที่3นะครับตัวอย่างที่3ในตำราอาจารย์ก็จะเป็น A นะครับแล้วก็ปิยาย้อนกลับนะครับแล้วก็จะเป็นอาจารย์ให้ตรงนี้เป็น2นะครับตรงนี้เป็น2นะครับ2 B นะครับตรงนี้ตอนนี้เราพิจารณาในสถานะที่เป็นแก๊สเฟสนะครับแก๊สเฟสสิ่งแรกที่จะแก้สมการเราดูในตำรายาวๆอาจารย์จะสรุปสั้นๆนะครับสรุปสั้นๆทริคก็คือ KC เท่ากับสาร B ตัวเนี้ยสาร B ก็คือ CB จบแล้วหน้า B เป็นเลขอะไรหน้า B เป็นเลขอะไรเลข2ตรงนี้เลข2ตรงนี้นะครับส่วนด้วยตัวนี้คือสารอะไรสาร A ก็เป็น CA สัมประสิทธิ์หน้า A เป็นเลขอะไร1ก็เป็นกำลัง1ตรงนี้จบแล้วอันนี้คือเรทลอว์เรทลอว์เลดลอของเลดลอนะครับคราวนี้จากเลดลอนะครับอันนี้คือสเต็ปที่1สเต็ปที่2ทำสตอยสตอยก็คืออะไร C A เท่ากับCA0 คูณกับ1ลบ x ส่วนด้วย1บวกเอพซิลอน x จบแล้วไม่ต้องไปทำยืดยาวคราวนี้มาดูสตอยของสาร B บ้างทริคพวกนี้นิสิตต้องรู้กันแล้วนะครับต้องรู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเซต้าบีบวกด้วยนิวบีเอ็กเอนะครับตรงนี้ส่วนด้วยอะไรเป็นแก๊สเฟส1บวกด้วยเอพซิลอน x ไม่มี a ก็ได้นะครับที่ห้อย a นั่นคือของสาร a นะครับ conversion ของการสลายของสาร a ก็จบแหละคราวนี้คำถามก็คือเอพซิลอนจะเท่ากับอะไรเดล y a 0นะครับเดลคืออะไรเดลก็เกิดจากนิว A บวกนิว B นั่นเองนิว A นิว A ก็คือลบสัมประสิทธิ์หน้า A ส่วนด้วย A นิว Bก็คือสัมประสิทธิ์หน้า B ส่วนด้วย A อันนี้คือค่านิวดังนั้นนิสิตจะได้ว่านิว A จะเท่ากับลบ1ดังนั้นตัวนี้คือนิว A นะครับตัวนี้คือนิว A นะครับตรงนี้บวกกับB ตัวนี้ B ตัวนี้ก็คืออะไรคือ2เอามาใส่ตรงนี้ก็เป็น2ส่วนด้วย A ตัวเนี้ย A ตัวเนี้ยสัมประสิทธิ์หน้า A ตัวนี้คือเลขอะไรเลข1
ดังนั้นก็โยงมาโยงต่อมาโยงต่อมาเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นเลขแหละเลข1ถูกไหมครับคราวนี้ตัวนี้เราจึงได้ว่า new b จะมีค่าเท่ากับ2ส่วน1ก็จบแล้วดังนั้นเราจะได้ว่าลบ1บวก2ก็เท่ากับ1นะครับตรงนี้ถัดมาเราก็ YA0 นะครับ YA0 ก็คือ mole fraction นะ mole fraction ก็คืออะไรสมมุติว่า F A 0ส่วนด้วย F total ก็เรียกว่า mole fraction หรือไม่ก็เป็น C A 0ส่วนด้วย C T 0ก็เรียกว่า mole fraction คือ mole ของสาร A ตั้งส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย total ทั้งหมดเลยเนี่ยตรงนี้ก็เรียกว่า mole fraction นะครับตรงนี้เรียกว่า mole fraction นะครับ fraction นะครับตรงนี้ถัดมาเนื่องจากว่าถ้าสารตั้งต้นของเรามีแต่ FA แต่ FB 0ให้เป็น0กรัมโมลต่อวินาทีเซคเซคันด์นะครับเราจะได้ว่าอะไรแทนเข้าไปในสูตรนี้แทนว่า FT 0นะครับจะเท่ากับ FA0 นะบวกกับอะไรเอ่ยบวกกับ FB0 นะครับตรงนี้ FA0 บวกกับ FB FB มีค่าเท่าไหร่เนี่ยตรงเนี้ย FB มีค่าเท่ากับ0ดังนั้นเราจึงได้ว่า Ftotal 0จะเท่ากับ fa 0เมื่อ f total เท่ากับ fa 0ไปแทนเข้าไปตรงนี้แทนเข้าไปตรงนี้เราก็จะได้ว่าอะไรเราก็จะได้ว่าตรงนี้ก็จะเป็นอะไร fa 0จะต้องเท่ากับอะไรจะเท่ากับตรงนี้มาแทนตรงนี้ก็จะได้ส่วนด้วย FA0 ดังนั้นตรงนี้เราจะได้ว่าเท่ากับ1นะครับการหาเอพซิลอนนะครับอาจารย์บอกแล้วเอพซิลอนจะเท่ากับเดล YA0 แต่เนื่องจากว่าเดลของเราเนี่ยเดลของเรามีค่าเท่าไหร่เนี่ยเดลของเรามีค่าเท่าไหร่เนี่ยเดลของเรามีค่าเท่ากับ1คูณกับ YA0 เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยya 0ก็มีค่าเท่ากับ1ดังนั้นเราจึงได้ว่าเอพซิลอนของเราจึงมีค่าเท่ากับอะไรนะเท่ากับ1นะครับเอพซิลอนมีค่าเป็นบวกแสดงว่าอะไรนะเอพซิลอนเป็นบวกแสดงว่าแก๊ส
เกิดการอะไรเมื่อทำปฏิกิริยาจะเกิดการขยายตัวขยายตัวนะครับขยายตัวทำไมถึงรู้ว่าขยายตัวล่ะดูตรงนี้นะครับที่อาจารย์วงตรงนี้ตรงนี้คือเลขอะไรเนี่ยเลข2 A คือเลขอะไรสัมประสิทธิ์หน้า A คือเลข1ดังนั้น1ไปเป็น2มันลดลงมันขยายตัวมันไม่ใช่ลดลงนะครับมันขยายตัวจาก1โมลเนี่ย A 1โมลเนี่ยไปเป็น B 2โมลมันขยายตัวเอฟซิลอนจึงมีค่าเป็นบวกตรงนี้นะครับคราวนี้ถัดมาเราจึงได้ว่า CA เท่ากับ CA 0คูณกับ1ลบ XA นะครับส่วนด้วย1บวกด้วยอะไรเนี่ยเอฟซิลอน x นะครับไม่ต้องมี a ก็ได้แต่ปกติเวลาอาจารย์สอนในห้องเรียนมี a เพื่อให้รู้ว่ามันเป็นการสลายตัวของสาร a เท่านั้นแหละแล้วก็บวกเอฟซิลอนเอฟซิลอนตรงนี้คืออะไรเอฟซิลอนตรงนี้ก็คือ1แล้วก็ xแล้วก็ปิดตรงนี้อันนี้คือ CA คราวนี้มาดู CB บ้าง CB ก็ได้ไปแล้ว CA 0แล้วก็เป็นอะไรเซต้า B ตรงนี้เซต้า B แต่เซต้า B คืออะไรเอ่ยเคยบอกหลายครั้งแล้วเซต้า b ก็คืออะไร f b 0ส่วนด้วย f a 0 f คือโมลาโฟเรตคือโมลต่อวินาทีหรือไม่ก็ไม่ใช้ f ก็ใช้ c ก็ได้ก็จะเป็น c b 0นะครับตรงนี้ก็จะใช้เป็นCB0 นะครับ CB0 ส่วนด้วย CA0 ก็ได้แต่เนื่องจากว่า F ของเราตัวเนี้ยที่โจทย์กำหนดตรงเนี้ยที่อาจารย์ไฮไลท์ตรงเนี้ยไฮไลท์ตรงเนี้ยมีค่าเท่าไหร่เนี่ย0ก็มาแทนค่าตรงนี้แทนค่าตัวนี้ก็ได้เป็น0ส่วนด้วย f a 0ก็ได้เท่ากับได้เท่ากับอะไร0ดังนั้นตรงนี้เซต้า b ของเราตรงเนี้ยเซต้า b ของเราตรงเนี้ยจึงมีค่าเท่ากับ0บวกด้วย new b new b ตรงเนี้ยที่ไฮไลท์เนี่ยมีค่าเท่าไหร่เอ่ย new b อาจารย์บอกแล้วมันก็คืออะไรนะ new b คือตรงนี้คือตรงนี้ที่ไฮไลท์เนี่ยคือ2ส่วน1 new b ก็เป็นเลขแหละ new b ก็เป็นเลข2ก็ใส่ไป 2x หารด้วย1บวกด้วยอะไร1บวกด้วยเอฟซิลอนเป็น1แล้วก็ x นะครับดังนั้นเราจะได้ว่าตรงนี้ต้องมาต่อตรงนี้สรุปแล้วเราจะเลื่อนไปนิดหนึ่งนะครับเลื่อนไม่ได้ละเดี๋ยวตรงนี้เป็นสตอยตรงนี้ของสาร A นะอันนี้ของสาร A จำไว้นะสตอยของ A
อันนี้เป็นสตอยของสาร B นะครับตรงนี้ขั้นโอเคถัดมาตรงนี้นิดหนึ่งดังนั้นเราจะได้ว่าอะไรตรงนี้เลื่อนไปนิดหนึ่งก็จะได้เป็นอะไร C เท่ากับ CA 0คูณกับ1ลบ X ส่วนด้วย1บวก X นะครับตรงนี้1บวก X ตรงนี้นะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วแล้วก็ CB ก็ได้เป็น CA 0แล้วก็เป็นอะไรนะ2 X นะครับตรงนี้ดังนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็น2 X ส่วนด้วย1บวก X นะครับก็เสร็จแล้วเราก็จะได้สตอยออกมาสตอยออกมาโดยตรงเทอมนี้เป็นเทอมแก๊สเฟสแก๊สเฟสจากตรงนี้บอกได้ว่าเอฟซิลอนมีค่าเป็นอะไรเนี่ยเอฟซิลอนเท่ากับ1เอฟซิลอนเท่ากับ1แสดงว่าเวลาทำยาไปแก๊สมันเกิดการขยายตัวดังนั้น A ไปเป็น B เป็น 2B มันก็คือการขยายตัวนั่นเองนะครับเขียนให้มันสวยๆนะว่าเป็น 2B นะครับตรงนี้อ่ะเมื่อกี้เรามีอะไรบ้างเรทลอง K เท่ากับ CB 2ส่วนด้วย CA สตอยเราก็มีแล้วอันนี้1 2มีหมดแล้วเราก็เอาสตอยที่ได้เข้าไปแทนคราวนี้ก่อนแทนอาจารย์ต้องให้ตัวนี้เป็นอีควิลิเบียมอีควิลิเบียมดังนั้นตัวนี้ก็ต้องห้อย EQ ตัวนี้ก็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  EQ เข้าไปที่อีควิลิเบียมเพียงเท่านี้ก็เสร็จสับของอันนี้นะครับถัดมาทำไงต่อเอาสตอยที่ได้ตัวเมื่อกี้มาใส่เข้าไปเราจะใช้เครื่องหมายก้ามปูแล้วกันแล้วก็แทนสตอยตัวนี้เข้าไปตรงนี้เอาเครื่องหมายถูกออกโอเคตรงนี้ก็จะได้เป็น CA0 2X equilibrium นะครับส่วนด้วย1บวก Ex แล้วก็ equilibrium นะครับทั้งหมดกำลังอะไรเนี่ยสัมไวยสิทธิ์หน้า b เป็นเลขอะไรเลข2ดังนั้นตรงนี้ต้องยกกำลังแหละยกกำลัง2นะครับส่วนด้วยสาร a นะครับสาร a คือตัวนี้มาแทนตรงนี้ก็เป็นCA 0แล้วก็1ลบ X equilibrium นะครับส่วนด้วย1บวกด้วย X equilibrium นะครับ